พื่อไทยฟาดกลับพปช.ร.บ้อยปมดิไอคอนหวังแก้เกอร์จี้ทบทวนตัวเองการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 10:46 น.ดนุพรฟาดกลับพปช.ร.บ้อยประเด็นดิไอคอนให้เพื่อไทยหวังแก้เกอร์ชี้เรื่องเกิดตั้งแต่พปช.ร.เป็นแกนนำรัฐบาลจี้ทบทวนตัวเองก่อนพาดพิงคนอื่นเมื่อวันที่30ตุลาคม2567นายดนุพรปุณกันสส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ระบุว่าประธานกรรมาธิการกมท.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาของพรรคเพื่อไทยเพิกเฉยต่อกรณีของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปในปีที่ผ่านมาว่ากรณีที่โฆษกพลังประชารัฐอ้างถึงเกิดขึ้นในปี2566ก่อนพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำรัฐบาลจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณจากจังหวัดชลบุรีร้องเรียนหน่วยงานหลายแห่งแต่ไม่มีหน่วยงานใดรับเมื่อเรื่องมาถึงสภากมท.คุ้มครองผู้บริโภคได้ส่งเรื่องให้คณะอนุมท.ศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการต่อเนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากอนุมท.ได้เรียกผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบและบริษัทดิไอคอนเข้ามาสืบค้นความจริงชี้แจงและไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติจนในท้ายที่สุดบริษัทดิไอคอนได้จ่ายเงินคืนให้ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีมีการลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีไว้เป็นหลักฐานในการประชุมของอนุมท.ก็มีบันทึกข้อยุตินี้สามารถสืบค้นได้ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะกมท.และอนุมท.ในขณะนั้นได้ใช้อำนาจที่มีของกมท.ตรวจสอบข้อเท็จจริงไกล่เกลี่ยและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผู้ตัดสินผิดถูกทั้งยังสามารถทวงคืนความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วทั้งนี้ในกรณีคดีของบริษัทดิไอคอนปัจจุบันอยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและ DSI ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและทำงานอย่างหนักขณะที่รัฐบาลได้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทุกฝ่ายนับตั้งแต่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังหน่วยงานในกำกับคือสคบใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างรัดกุมเช่นพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงการคลังโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังส.ส.ค.เร่งพิจารณารายละเอียดการยกร่างงบร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ. 2527เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์มากขึ้นนายดนุพรกล่าวว่าในระยะเวลา1ปีกว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อมีประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายเดินหน้าเต็มที่ขณะที่ใน10ปีที่ผ่านมารัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.มีเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจำนวนมากแต่มีความคืบหน้าหรือไม่
ทั้งที่บริษัทดังกล่าวดำเนินกิจการตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดในปี2562เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลดังนั้นโฆษกพรรคพลังประชารัฐควรทบทวนตัวเองก่อนที่จะพาดพิงผู้อื่นการกล่าวหาของโฆษกพรรคพลังประชารัฐเป็นแค่การแก้เกอร์พยายามเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของสังคมจากการที่คนในพรรคพลังประชารัฐมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่คดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดำเนินมากี่ปีจนปัญหาปะทุขึ้นในตอนนี้ตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านเราทำเต็มที่ใช้ทุกช่องทางที่มีช่วยประชาชนเมื่อเป็นรัฐบาลผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเองก็ทำเต็มที่เหมือนกันนายดนุพรกล่าวอลังการรับขวัญ นนนี่นัชชาคลอดลูกแฝดสามีแอ๊กมีมอบให้ทายาท 15.5 ล้านบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 12:57 น.อลังการรับขวัญ นนนี่นัชชาคลอดลูกแฝดสามีแอ๊กมีวรวัฒน์มอบให้ทายาทเลย 15.5 ล้านลั่นพ่อจะทำให้มันมีค่าให้ได้มากที่สุดต้อนรับทายาทแฝดสุดอบอุ่นนักแสดงสาวนนนี่นัชชาชูมัคเคอร์กับสามีแอคมี่วรวัฒน์นาคแนวดีนักร้องนักลงทุนระดับหมื่นล้านเปิดภาพแรกลูกน้อยกับพ่อแม่อ่านข่าวนนนี่นัชชาแจ้งข่าวดีได้ลูกฝาแฝดจัดเบบี้ชาวเวอร์รอต้อนรับอบอุ่นพร้อมข้อความต้อนรับลูกชายน้องอีลิตและลูกสาวน้องออโรราสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ด้วยว่า Warm Welcoming My Sweetie Twinnie เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Elite เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Aurora เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่23ตุลาคม2024ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากแถมแอคมี่ยังโพสต์สุดเปลูกแฝดด้วยของขวัญวันเกิดมูลค่าสูงกันเลยโดยบอกว่าของขวัญวันเกิดมาบนโลกใบนี้ของลูกๆทั้งสองของพ่อขอมอบแอคอาเช่ให้ลูกทั้งสองคนละ 7,777,777 แอคให้กับทั้งอีลิตและออโรราซึ่งลูกๆจะสามารถนำมันไปใช้ได้ตอนลูกอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยในช่วงก่อนที่จะถึงเวลานั้นพ่อจะทำให้มันมีค่าให้ได้มากที่สุดเท่ากับความสามารถที่พ่อมีอนุทินแจงวุ่นไม่เคยคุยทนายตั้มเรื่องหวยออนไลน์รับเจอกันที่ฮ่องกงจริงการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 14:37 น.อนุทินแจงวุ่นไม่เคยคุยทนายตั้มเรื่องหวยออนไลน์รับเจอกันที่ฮ่องกงจริงแต่แค่บังเอิญโวยโยงมั่วเชื่อไม่ได้มีการแอบอ้างเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่29ตุลาคม2567นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีถูกเชื่อมโยงว่าเป็นนักการเมืองที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพาลูกความบินไปพบที่ฮ่องกงเพื่อคุยธุรกิจหวยออนไลน์ว่าตนได้พบทนายตั้มจริงที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่หลังเลือกตั้งโดยตนเดินทางไปไหว้เจ้าท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวพอดีได้เจอทนายตั้มซึ่งพักโรงแรมเดียวกันก็รู้จักในระดับหนึ่งไม่ได้นัดเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแต่เมื่อเจอกันแล้วมีวันหนึ่งตนไปทานข้าวจึงชวนนนสอ
สุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.และนายสิทธราไปด้วยก็เป็นการรับประทานอาหารด้วยกันธรรมดาไม่มีอะไรเมื่อถามกรณีมีกระแสหยิบยกเรื่องหวยออนไลน์นายอนุทินกล่าวว่าอันนั้นมั่วตอนนั้นที่ตนไปยังไม่รู้เลยว่าจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ตอนนั้นน่าจะปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน66กำลังเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านแล้วฉะนั้นไม่มีทางที่จะไปคุยและตนก็ไม่เคยมีประวัติอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยออนไลน์และไม่เคยคุมเรื่องพนันเรื่องหวยวันนั้นยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าจะได้มีวาสนามาอยู่กระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่ามีอะไรจะฝากถึงคนที่มาถ่ายรูปด้วยเพื่อหวังแอบอ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ่ายรูปด้วยมันเรื่องปกติอยู่แล้วเราก็ถ่ายรูปเอาไว้เตือนความจำว่าไปตรงนี้ตรงนั้นเมื่อถามว่าส่วนตัวรู้จักทนายตั้มหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารู้จักเขาเคยมาหาสมัยตนอยู่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่สมัยโควิดไม่มีอะไรไม่เคยได้คุยกันเรื่องงานหรือเรื่องดังกล่าวมากับเพื่อนของตนอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนนิสัยมีโอภาปราศรัยเมื่อถามว่าหลังมีข่าวออกไปทนายตั้มติดต่อมาบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีปกติแล้วไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันหรือว่ามีอะไรไม่ชอบกันก็เป็นคนรู้จักกันแต่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจส่วนตัวหรือการดำเนินการใดๆส่วนตัวเขาก็ไม่ได้มาขออะไรให้ตนช่วยเหลือไม่ได้มีการติดต่อกันและไม่ได้มีคอนแทคกันโดยตรงเมื่อถามว่าหากมีการแอบอ้างจริงจะจัดการอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตนว่าเขาไม่ได้แอบอ้างตนพบกันก็ไปกินที่ตลาดลียูมันเลยูมุนตลาดอาหารทะเลซึ่งตนเลี้ยงด้วย